จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่ไม่เลิกไม่ห่างไม่หายและไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเกิดประเด็นดราม่าเรื่องนี้ได้นะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับของตัวละครแสงมืดไม่ว่าจะเป็นตัวของสกาลิต้าหรือตัวของไรเนียเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง2ตัวละครตัวนี้ในมุมมองของผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นงบน้อยหรือสายฟรีเท่านั้นคนที่เติมกลางๆหรือว่าคนที่เติมหนักแบบตุลตานเนี่ยเราจะไม่พูดถึงละกันนะครับผมว่าสำหรับผู้เล่นของมุมมองสายฟรีเนี่ยการตัดสินใจจะเลือกไม่ว่าจะเลือกฝั่งของสกาลิต้าหรือจะเลือกฝั่งของไรเนียเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกแบบนั้นนะครับผมซึ่งสำหรับข้อมูลที่มาจากตัวของสกาลิต้าเนี่ยผมได้ถามจากผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่เป็นสายฟรีหรืองบน้อยและเลือกตัวละครตัวนี้มาก่อนว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงกับอีกมุมมองหนึ่งก็คือผมที่เลือกตัวของไรเนียมาและนำมาใช้งานนะครับผมและมีมุมมองในการเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับฟังให้จบก่อนแล้วอย่าเพิ่งด่ากันนะครับผมอ่ะตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากฟังจบแล้วแล้วมันไม่เข้าหูก็ค่อยคอมเมนต์พิมพ์ด้านล่างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROM หรือเกม Battle นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าสำหรับคนที่เป็นสายฟรีหรืองบน้อยเนี่ยสำหรับการที่จะทำตัวละครแสงมืดมาสักตัวเนี่ยให้มันขึ้นถึงระดับสูงๆหรือว่าจะเป็นระดับเทพนิยายบวกหรือว่าตำนานบวกหรือว่าจะเป็นตัวของเลิศบวกเลยเนี่ยมันทำค่อนข้างยากจริงๆใช่ไหมเพราะว่าการที่จะหาตัวละครแสงมืดสักตัวนึงเนี่ยจุดหนึ่งที่จะหาได้เลยก็คือการเปิดกาชาสถานีดูดาวซึ่งกว่าจะได้การันตีสักตัวนึงเนี่ยก็ต้องเปิดทั้งหมด40ลูกแก้วด้วยกันโดยลูกแก้วเนี่ยถ้าหากเป็นสายฟรีเลยไม่สามารถหาจากที่อื่นได้แล้วนอกจากเราจะซื้อจากศูนย์ของการค้าตรงนี้นะครับผมจากการที่เอาเศษเกลือมาเปิดกาชาแล้วก็ซื้อลูกแก้วมาหรือจุดนึงก็คือร้านค้าอารีนาที่จะรีแค่เดือนละ1ครั้งนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็คือเดือนละ1ครั้งแล้วถ้าใครขึ้นอารีนาถึงระดับ 2,800 แต้มเนี่ยก็จะซื้อได้ทั้งหมดเดือนละ10ลูกซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดนึงที่มันหาได้ยากมากนะครับและอีกจุดนึงก็คือการแลกจากร้านค้ากิลด์โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ผมเล่นจนถึงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยการที่จะได้ตัวละครแสงมืดสักตัวนึงภายในร้านค้ากิลด์เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ1เดือนต่อ2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะทำตัวละครแสงมืดขึ้นสักตัวเนี่ยไปเป็นขั้นเทพนิยายบวกหรือเลเลอร์บวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะไปทางสายสกาลิต้าหรือจะไปทางสายไรเนียขอแค่อย่างเดียวทำแค่ทีละตัวอย่าไปเลือกตัวหนึ่งมาเพื่อเล่นคอนเทนต์หนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาเลือกแค่เล่นคอนเทนต์หนึ่งแล้วตัวละครมันอยู่เพียงแค่มหากาพย์อันนั้นเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่เราเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราเลือกมาอย่างนั้นเนี่ยอย่างละตัวมันค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเลยขนาดนั้นนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะก็ฝากกันไว้ก่อนละกันก่อนที่จะไปฟังว่าสำหรับตัวของสกาลิต้าหรือตัวของไรเนียเนี่ยมันเล่นไปทางไหนกันมากกว่าในมุมมองของความคิดเห็นจากคนที่มีสกาลิต้าจากส่วนตัวของผมที่มีตัวละครของไรเนียนะครับมากันที่ตัวของสกาลิต้ากันก่อนตามปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำกันไว้ก่อนเลยละกันว่าทั้งสองตัวละครตัวนี้เนี่ยการเล่นคอนเทนต์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกสกาลิต้ามาก่อนหรือจะเลือกไรเนียมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกทั้งนั้นเพียงแต่ว่ารูปแบบการเล่นของแต่ละคนนั้นมันจะไปในทางทิศทางไหนมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นที่เลือกสกาลิต้ามาก่อนจากที่ผมได้ฟังมานะครับว่า
ขาหยิบสการิต้ามาด้วยเหตุผลอะไรหลักๆเลยเนี่ยที่ผมได้ยินมาทั้งหมดเลยเกือบจะ 90% หรือมากกว่านั้นเลยด้วยซ้ำนะครับเขาบอกว่าการที่หยิบสการิต้ามาก่อนเนี่ยเพื่อที่จะมาเล่นในด่านคอนเทนต์ AFK ให้มันไปได้ไกลที่สุดตอนที่จะทำได้หลายคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าสกาลิต้าที่มีเพียงแค่สกิลถ้าไม่ตายสกิล1สกิล2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะมีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็คอยช่วยเซฟชีวิตให้กับเพื่อนในการเติมโล่อะไรให้กับพวกนี้ด้วยเนาะเราจะยังไม่พูดถึงอ่ะสกิลโฟกัสฮีโร่หรือว่าตัวของเทพนิยายบวกนะครับจะพูดแค่ตัวของอ่ะตัวละครนี้เลยนะครับขั้นต้นตอนนี้เนี่ยหลักๆก็คงจะยังหนีไม่พ้นตัวของตำนานบวกหรอกหรือถ้าใครโชคดีหน่อยก็อาจจะขึ้นถึงตำนานบวกละแต่ถ้าไม่เติมกันจริงๆเนี่ยเทพนิยายบวกก็คงยังไม่ขึ้นถึงนะทีนี้เนี่ยหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยได้ใช้งานตัวละครตัวนี้จริงๆกันแล้วนะครับผมผลปรากฏว่าการคาดหวังในเรื่องของการเล่นดาด AFK นั้นมันไม่ได้ไปไกลมากๆเหมือนอย่างที่คิดคืออารมณ์ประมาณว่าต่อให้เราจะมีสการิต้าหรือไม่มีความต่างในเรื่องของจำนวนด่านเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากถึงขั้นแบบว่าไปเป็นร้อยด่านหรือ200ด่านอะไรประมาณนั้นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าตอนนี้ผมอยู่ด่าน AFK ด่าน700เท่าไหร่ตะกี้765ซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้ดันต่อนะครับอ่ะวันนี้ผมยังไม่ได้ดันต่อเลยและคนที่เขามีตัวของสการิต้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปกันมากสุดๆเลยนะที่เห็นก็คือ800นิดๆหรืออาจจะยังไม่ถึง800ด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับบางคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าพลังมันห่างจากด่านมากจนเกินไปอ่ะต่อให้เรามีสการิต้ามาเล่นจริงๆอ่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแท้งมันก็จะยืนไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมตัวแท้งมันก็จะยืนไม่ไหวมันโดนแค่ที2ทีก็คือตายแล้วเพราะว่าสิ่งสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยก็คือความห่างมากจนเกินไปในเรื่องของมอนสเตอร์ที่มีพลังเยอะมากๆภายในด่านกับตัวของเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ผมจะเข้าไปให้ดูในด่านนะว่าตอนนี้ภายในด่านเนี่ยปัจจุบันคือพลังของมอนสเตอร์เนี่ยมัน 640,000 ซึ่งทีมผมเนี่ยมันก็ 520,000 โดยที่ไม่ได้ใช้ตัวของสตการิต้าในการเล่นในการมาดันหรืออะไรพวกนี้นะก็มันอยู่ประมาณนี้แหละทีเนี้ยแต่ว่าพี่อ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ว่าการห่างแค่แบบว่า 40-50 ด่านเนี่ยมันน่าจะได้ทรัพยากรกันห่างกันค่อนข้างเยอะไหมอ่ะตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ดูกันก่อนเลยว่าในเรื่องของทรัพยากรที่มันเพิ่มขึ้นมามันส่วนตัวผมมองว่ามันแบบนิดเดียวจริงๆอันนี้อยากไม่ได้อยากจะลำเอียงว่าคนเลือกสการิต้าเนี่ยเลือกมาก่อนแล้วเนี่ยมาเล่นในการเล่นด่าน AFK เนี่ยผิดหวังหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ส่วนตัวเนี่ยอ่ะให้ดูเลย765ไปจนถึง770สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือทองจำนวนน้อยนิดต่อชั่วโมงซึ่งทองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เยอะมากขนาดนั้นซึ่งกว่าจะใช้เยอะเนี่ยก็นู่นอ่ะ240บวกๆหรือว่าเข้าซีซั่นไปแล้วหรือ EXP ที่มันต่างขึ้นมาประมาณนึงต่อชั่วโมงซึ่ง EXP อ่ะพอเรามีบอสโลกอ่ะคือมันเหลือใช้แต่สิ่งที่มันไม่พอจริงๆก็คือผงม่วงทีเนี้ยผมจะให้ดูว่าส่วนของผงม่วงใช่ไหมผมอยู่765ผงม่วงได้ 1,830 ใช้คำว่าต่อวันนะอ่ะต่อวันนะครับ 1,830 แล้วมาเพิ่มอีก5ด่านเพิ่มมาอีก3ผงซึ่ง3ผงมันไม่ใช่3ผงต่อชั่วโมงอ่ะมันเป็น3ผงต่อวันน่ะซึ่งมันน้อยครับมันน้อยมากเลยมันน้อยแบบว่าไม่รู้จะน้อยยังไงแล้วอ่ะแต่ว่าที่มันจะมีผลจริงๆก็คือการที่เราเนี่ยไปรับของในเดลี่รายวันจากตรงนี้มากกว่าที่มันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นนะแต่มันก็เพิ่มมาประมาณนึงนั่นก็คือเควสประจำวันตรงนี้ที่จะได้จากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพราะว่ามันเพิ่มให้มา4ชั่วโมงแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังคงเป็นต่อวันอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เยอะมากขึ้นขนาดนั้นแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่า AFK เราเนี่ยไปเลยอ่ะสมมุติว่าด่าน800เลยจาก 1,830 มันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมา 1,850 คือมันต่างกันแค่20ผงครับตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่20ผงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราอัพตัวละครเร็วขึ้นมากขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าแทบจะนิดเดียวนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอันนี้ก็คือสลับความผิดหวังที่หลายๆคนเนี่ยเลือกสการิต้าเพื่อที่จะมาดันด่านนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาถ้าหากว่าสลับบางคนที่ไม่ได้เลือกสการิต้ามาเพื่อดันด่านแต่เพื่อเล่นคอนเทนต์อื่นโดยเฉพาะคอนเทนต์อารีนานะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อารีนาหรือว่าเขาวงกตมนตราอะไรพวกเนี้ยผมบอกเลยว่าสลับคนที่เลือกเล่นอารีนาเนี่ยคือคุณทำถูกแล้วนะครับเพราะว่าในคอนเทนต์อารีนาเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่สการิต้าเนี่ยมันแสดงความสามารถได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า
ดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราลงอารีนาหรือตีอารีนาอะไรพวกนี้นะครับเขาก็คงจะไม่ได้ตีกับผู้เล่นที่พลังเยอะกว่าเราแบบมากสุดๆเลยอย่างเช่นแบบว่าทีมเราพลังรวม 500,000 เนี่ยไปตี 600,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะประมาณนั้นนะก็คงจะใกล้เคียงกันก็ทีมเรา 500,000 อาจจะตีสัก 500,002 500,003 หรือตีคนที่พลังน้อยกว่าด้วยซ้ำซึ่งสกาลิต้าเนี่ยมันแสดงศักยภาพในการเล่นอารีนาตรงนี้เนี่ยได้ดีมากๆเพราะว่าพลังทีมที่เราใกล้เคียงกันอ่ะคือแน่นอนว่าทีมของเราน่ะมันไม่ได้โดนแค่ที2ทีก็คือตายอยู่แล้วมันไม่เหมือนกับการลง FK พอจะนึกภาพออกใช่มั้ยทีเนี้ยมันจะทำให้ตัวแทงค์ของเราเนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยมันถึกมันดันไม่ลงนะครับผมทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเล่นลำบากมากและผมเองก็เคยเจอหลายครั้งมากกว่าจะสู้ชนะกับสกาลิต้าสักตาเนี่ยบอกเลยว่าลำบากชีวิตจริงๆเพราะเอาแทงค์ไม่ลงสักทีคือต่อให้จะเล่นเอาไลเนียเนี่ยมาสวาปตัวซัพพอร์ตเขาหรือว่าตัวดาเมจเขามากระทืบข้างหลังแล้วอะสกาลิต้ามันก็ยังคงแจกโล่แจกโล่แจกโล่ให้ตัวเลือดที่แบบว่ามันโดนกระทืบข้างหลังอะมันไม่ตายสักทีครับมันค่อนข้างที่จะลำบากตรงนั้นมากจริงๆซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดหนึ่งที่สกาลิต้าเนี่ยทำหน้าที่ในการเล่นคอนเทนต์อารีนาได้ดีมากๆในแง่ของการซัพพอร์ตและการลงมาทำดาเมจในช่วงหลังด้วยถ้าแบบว่าไม่บังเอิญแจ็คพอตแตกโดดลงมาปุ๊บโดนอันตีฝั่งเราแบบว่าบ้างบ้างตายไปก่อนอะไรประมาณนี้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยจากการที่เล่นแล้วก็เจอบ้างนะครับผมสำหรับตรงนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมยกให้เลยว่าสกาลิต้าเนี่ยจะเก่งไออารีนามากจริงๆนะครับต่อมาในส่วนคอนเทนต์อื่นก็ในเรื่องของการลงแดนฝันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ทำให้ตัวของการเล่นแดนฝันเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นขนาดนั้นก็อย่างที่ให้ดูไปคลิปก่อนหน้านี้ละว่าเราจะเลือกสกาลิต้าหรือไลเนียก่อนดีนะครับผมเหตุผลเป็นประมาณไหนก็มันไม่ได้ทำให้ตัวของการเล่นคอนเทนต์แดนฝันเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอาจจะข้ามไปเลยละกันนะครับเพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยที่อาจจะมีใช้สกาลิต้าบ้างแต่ว่าไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่ขอพูดถึงเยอะละกันหลักๆในแง่ของการใช้งานสกาลิต้าก็จะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของผู้เล่นที่เล่นไรเนียกันบ้างละกันนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าไรเนียเนี่ยจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแนวปั่นป่วนที่มีสกิลที่มุดศัตรูทำให้ตัวดาเมจตัวนึงของเราเนี่ยมันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นหรือสกิลขัดจังหวะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าการวาร์ปไปมาสลับพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากตัวผมเองที่ใช้ตัวละครไรเนียจริงๆเลือกมาแค่ตัวเดียวแล้วก็กำลังจะปั้นตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆในแง่ของการเล่น AFK ก็ต้องบอกตามตรงว่าใช้งานเฉพาะด่านเท่านั้นจริงๆแทบจะไม่ได้หยิบมาใช้เลยณปัจจุบันเพราะว่าเราเนี่ยคาดหวังกับไรเนียเนี่ยได้ค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นการลุยด่าน AFK แล้วจะดึงตัวซัพพอร์ตเขาหรือดาเมจเขามาตีก่อนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ทีมเราเล่นได้ง่ายขนาดนั้นในขณะที่ผมเลือกที่จะเอาเป็นตัวแทงค์อย่างบูทัสมาลงเล่นแล้วก็แทงค์เป็นอมตะแล้วเอาตัวซัพพอร์ต2ตัวมาช่วยในเรื่องของการคิวการเติมเกจอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างทำให้ตัวแทงค์เราเนี่ยตายยากมากกว่าหรือทีมเราเนี่ยตายยากมากกว่าบวกกับคอมโบที่แบบว่าใช้สกิลไฟลดดาเมจในช่วงหลังถ้าปล่อยไฟสักทีเนี่ยก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยมันตีเราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเข้าแล้วถ้าพลังไม่ได้ห่างกันแบบสุดๆจริงๆอะนะอันนี้ก็คือแทบจะไม่ได้ใช้ไรเนียเลยในคอนเทนต์ของการเล่น AFK เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่น AFK เนี่ยไรเนียเนี่ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้นยกเว้นจะเฉพาะด่านมากจริงๆอย่างเช่นด่านที่ด้านซ้ายด้านขวามีกำแพงแล้วมีตรงกลางแล้วมีมอนยืนตรงกลางหนึ่งตัวตรงนั้นน่ะเราอาจจะยึดพื้นที่ตรงกลางโดยการให้ตัวดาเมจไปแอบอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นใครเล่นตัวของฟอร่าเบลเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ฟอร่าเบลเนี่ยยืนเซตอัพนู่นนั่นตรงนั้นแล้วทำให้ตัวเราเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาได้แต่ก็นั่นแหละมันแค่เฉพาะด่านจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของไรเนียไม่ได้เก่งในการเล่นคอนเทนต์ AFK มากขนาดนั้นถึงแม้ตัวมันจะอยู่จนถึงแบบว่าได้ใช้อันติมุดศัตรูพลิกสถานการณ์มาได้บ้างแต่มันใช้น้อยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้น้อยมากนะฮะต่อมานะครับผมในคอนเทนต์อารีนาพูดกดผิดนะครับต่อมาในคอนเทนต์อารีนาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่พอจะได้ใช้งานอยู่บ่อยแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นเพราะว่าในการเล่นคอนเทนต์อารีนาเนี่ยเราอาจจะเจอสนามบางสนามอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสนามที่เป็นรูปแบบอารีนาเวอร์ชัน3ที่เป็นอยู่ตอนนี้จุดสวาปในการที่จะดึงอีกฝ่ายมาตีก่อนเนี่ยมันค่อนข้างหายากหรือด่านที่4เองก็เช่นกันจุดสวาปที่จะมาดึงอีกฝ่ายมาตีก่อนเนี่ยค่อนข้างยากรวมถึงด่านที่5ด้วยจุดสวาปที่จะมาหาอีกฝ่ายแบบดึงกลับมามากระทืบเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าแนวรบแนวป้องกันของอีกฝ่ายที่ตั้งค่าไว้เป็นอารีนา3 4หรือ5เนี่ยการที่จะใช้ไรเนียมาเล่นเนี่ย
ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเลยซึ่งหลักๆที่จะใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะมีแค่อารีนาด่าน1กับอารีนาด่าน2เท่านั้นที่เราอาจจะดึงอ่ะตัวที่เรามองว่าน่ารำคาญอย่างเช่นซัพพอร์ตของเขาที่ฮิลอย่างต่อเนื่องอย่างสโมกกี้เมียกี้อย่างเงี้ยหรือว่าตัวสายซัมมอนที่ต้นเกมมันอาจจะไม่ได้เก่งมากอย่างฟอร่าเบลหรือตัวของเซเซียเนี่ยมาดึงแล้วก็มาตีก่อนหรือตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไลเนียเนี่ยแสดงศักยภาพได้ดีจริงๆแต่พอเป็นอารีนา3 4 5อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีผลในการเล่นเลยนะครับผมก็คือใช้งานยากมากแต่ก็ได้ใช้งานบ่อยกว่าการเล่น AFK แน่นอนสำหรับตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ในแง่ของตัวละครที่แบบว่าได้มายังขั้นไม่สูงสักเท่าไหร่นะต่อมาอีกคอนเทนต์นึงที่ส่วนตัวผมมองว่ามันทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยก็คือดินแดนแห่งฝันเฮ้ยแต่บางคนบอกว่ามันจะทำหน้าที่ได้ดีได้ยังไงอ่ะในดินแดนแห่งฝันคือตัวมันเนี่ยไม่ได้มีสกิลที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ตัวดาเมจเพิ่มขึ้นหรืออะไรเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่าสกิลทุกอย่างของไลเนียเนี่ยกว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้จริงๆเนี่ยก็คือต้องรอเป็นตำนานบวกก่อนหรือว่าจะเป็นตัวของเทพนิยายบวกก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นสายเติมเงินเนี่ยเขาก็คงจะมองไม่เห็นตรงนี้กันหรอกนะครับว่าสำหรับแค่สกิลสองสกิลเดียวเนี่ยที่จะทำให้ตัวดาเมจหลักของเราตัวนึงเนี่ยสามารถดูดเลือดมอนมาได้หรือว่าดูดเลือดบอสมาได้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้ตัวของ ID ผมเนี่ยการตีบอสแดนฝันตอนนี้เพิ่งเข้าใกล้สู่ในระดับของการเล่นเป็นมหากาพย์หรือว่าบางคนเริ่มเป็นนรกแล้วบางด่านเริ่มเป็นนรกแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ไรเนี่ยทำได้ดีสมมุติว่าอ่ะรอบนี้ผมตีทิ้งตีขว้างไปก่อนแล้วกันเนาะตีทิ้งตีขว้างไปก่อนแล้วกันอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมีไรเนียเชื่อมอยู่กับตัวดาเมจ1ตัวซึ่งมันจะทำให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยมันจะมากับบอสไว้โดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้มีการเพิ่มดาเมจหรือลดดาเมจที่ได้รับหรือการเพิ่มดาเมจจากเทพนิยายเลยใช่ไหมแต่เพียงแค่ขอแค่เรามีดูดเลือดเนี่ยถ้าหากว่าบอสมันไม่ได้ตีหนักมากจนขนาดที2ทีตายอ่ะแบบเราอาจจะโดนนัก2ที3ทีแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยในตัวซัพพอร์ตในทีมเราเนี่ยที่แบบคอยฮีลเลือดอย่างสโมกี้หรือว่าตัวของโคโค่ตายไปแล้วแล้วมันไม่มีใครที่จะคอยช่วยฮีลเราแล้วอ่ะตัวดาเมจที่เหลือเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังคงพอที่จะคอยทำดาเมจจากการดูดเลือดตรงนั้นไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะโดนดาเมจจากการที่โดนสกิลแรงๆมากๆจริงๆจนทีเดียวตายหรือว่ามันอาจจะดูดเลือดไม่ทันแล้วก็ได้นะครับผมจังหวะตรงนั้นนะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าต่อให้เราเนี่ยมีแค่ดูดเลือดไม่ได้มีดาเมจเพิ่มขอแค่ตัวดาเมจเนี่ยเลือดมันไม่หมดหลอดก็คือมันจะยืนยิงอย่างเงี้ยยืนยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแค่นั้นมันก็มีค่าเพียงพอแล้วในการที่จะนำมาตีบอสแล้วก็เพิ่มดาเมจแน่นอนว่าเวลาที่เราจะขยับในการเลื่อนขั้นอีกสักขั้นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าบอสระดับอ่ะสมมติว่าระดับเนี้ยตายไปละระดับชั้นยอดตายไปละแล้วเราไปเจอระดับนรกต่อเนี่ยแล้วโอ้โหมันไม่ไหวจริงอ่ะโดนแค่2ที3ทีตายแล้วมันไม่มีตัวฮีลคอยซับแล้วอ่ะแทนที่เราจะได้ตีอีกประมาณ10วิ20วิอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ตีต่อเลยเนี่ยก็คือดาเมจหายไปเยอะแล้วนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ต่อให้อะไรเนี่ยมันเป็นตัวแค่ระดับเดียวเนี่ยมันยังมีบทบาทในการเล่นคอนเทนต์ของการตีบอสอยู่สำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือว่างบน้อยนะครับอ่ะสรุปเลยนะครับผมก็คือหลักๆ ก็จะประมาณนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยคือไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นตัวของสกาลิต้ามาก่อนหรือจะเลือกตัวเป็นไรเนียมาก่อนแน่นอนว่า2ตัวละครตัวนี้มันมีบทบาทในการเล่นคอนเทนต์เนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวนึงเก่งในคอนเทนต์อารีนาจัดๆอีกตัวนึงเนี่ยเก่งในคอนเทนต์ตีบอสแบบจัดๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของการ AFK เนี่ยต่อให้เป็นสกาลิต้ามันก็แบกได้ประมาณนึงไม่ได้ห่างหรือกระโดดมากขนาดนั้นจนขนาดที่ว่าทรัพยากรมันต่างกันจัดๆขนาดนั้นนะครับในช่วงนะตอนนี้เวลานี้นะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจกันถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอันดับท็อปจริงๆหรือว่าเติมเงินมากจริงๆแล้วก็แข่งดันอันดับกันอย่างเช่นแบบว่ากิจกรรมในปัจจุบันใช่ไหมอย่างกิจกรรมเควสอนันต์เนี่ยคุณต้องดันอันดับ1อันดับ2อันดับ3จริงๆเนี่ยอย่างคุณนายไม้เนี่ยอ่ะคุณไม้ในเซิร์ฟเวอร์ G5 เนี่ยเขาจะเล่นตัวละครที่แบบว่าเขาจะดันติดท็อป1อยู่ตลอดเวลาเลยแต่วันนี้น่าจะยังไม่ได้ดันเพิ่มเติมนะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าผมว่าไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวละครตัวอะไรบ้างนะแต่ก็เป็นคนนึงที่เขาเติมหนักจริงๆแล้วก็เติมหนักมากๆแล้วก็เป็นสุลต่านในเซิร์ฟเลยแล้วภายในเซิร์ฟเนี่ยแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีสุลต่านที่เยอะมากๆหรือน้อยมากๆก็แล้วแต่ละเซิร์ฟไปนะลองดูสภาพดิเนี่ยสุลต่านบางคนดันไปอันดับแบบว่าแต้มด่าน 1,700 กันโน่นนี่นั่นกันหมดละโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยด่าน AFK น่ะมันส่งผลแต่ไม่ได้ส่งผลต่างกันมากขนาดนั้นนะครับผมสำหรับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกสกาลิต้าหรือเลือกตัวของไลเนียมาคุณต้องโฟกัสเลยว่าเราอยากจะเล่นอารีนาแบบจริงจังไหมหรือเราอยากจะเล่นตีบอสแบบจริงจังไหมจะไปทางไหนมากกว่าเพราะว่าของรางวัลที่มันได้เนี่ยมันต่างกันนะครับ
ในคอนเทนต์อารีนาก็จะได้ของนู่นนี่นั่นมาแลกตัวละครเพิ่มในของการตีบอสก็จะได้เศษต่างๆหรือว่าตัวของคริสตัลที่จะเอามาอัพอาวุธประจำตัวเพิ่มซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าส่งผลอยู่พอสมควรนะครับต่อให้เราไม่ได้ติดอันดับอะไรพวกนี้ขอแค่เราผ่านระดับของบอสได้ประมาณนึงเราก็ได้ของมาเยอะมากพอแล้วในแง่ของการตีบอสแดนฝันหรือว่าบอสโลกยิ่งบอสโลกเนี่ยเราทำดาเมจได้สูงเท่าไหร่ต่อให้เราไม่ติดอันดับเนี่ยของที่มันได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ละตามปกตินะครับผมอันนั้นเนี่ยถือว่าใครอยากจะเล่นไปเวไหนใครชอบตัวละครทางสายไหนหรือว่าอวยตัวละครตัวไหนที่อยากจะเล่นเนี่ยเล่นไปเลยครับคือไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะฮะเกมก็คือเกมนะครับผมคุณอยากจะเล่นด้วยที่แบบว่าอยากดูตัวเองเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆหรืออยากเล่นเพื่อที่จะคอยแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเอาดูละกันว่าเราจะต้องเล่นในทิศทางไหนนะครับผมอันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดละกันนะครับถ้าหากคลิปนี้เนี่ยฟังแล้วนะครับเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยถ้าหากใครฟังแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับผมหรือว่าไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่แต่ก็ขอให้มีมารยาทในการคอมเมนต์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน